สมเกียรติระเบิดฟอร์มเก่งบิดคว้าท็อป4โมโต2ที่เยอรมันสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream ระเบิดฟอร์มระดับโลกผงาดคว้าท็อป4ในศึกโมโต2 World Championship 2023สนาม7รายการเยอรมันกรังปรีเก็บเพิ่ม13แต้มรั้งท็อป7อันดับโลกศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2023สนาม7รายการเยอรมันกรังปรีดวลความเร็วเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาที่ซักเซนริงเซอร์กิตประเทศเยอรมนีเรสนี้ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยจากอีเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียมีลุ้นโพเดียมจากการออกตัวในกริดที่7เพียงเริ่มเกมเจ้าของหมายเลข35ก็ขยับขึ้นมารั้งอันดับ6ได้ทันทีจากนั้นนักบิดไทยขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4ได้ในช่วงกลางเรสและรักษาความเร็วอย่างคงที่บิดเข้าป้ายในอันดับ4ได้สำเร็จด้วยเวลา35นาที 24.328 วินาทีเก็บเพิ่ม13แต้มรั้งอันดับ7บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น59คะแนนส่วนก้องทัชกรบัวศรีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของหมายเลข33ลงประเดิมศึก Moto3 World Championship ครั้งแรกในชีวิตก่อนบิดคว้าอันดับ25มาครองด้วยเวลารวม34นาที 6.260 วินาทีทั้งนี้ศึก MotoGP สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนนี้ที่ TT Circuit Assen ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรายการ Dutch Grand Prix กสิดิษฐ์ อัญชิสาครองรองแชมป์เทนนิสศึก ITF Team วลัยลักษณ์การแข่งขันเทนนิสนานาชาติไทยแลนด์ ITF World Tennis Tour 2023เทนนิสชายรายการ ITF Men Asia Oceania 2023ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 915,000 บาทและเทนนิสหญิงรายการ ITF Women Asiaโอเชียเนีย2023ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 546,300 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,456,800 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่18มิถุนายน2566เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย22ปีมือวาง8และมือ631ของโลกพบกับฮิโรกิโมริยะนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นอายุ32ปีมือวาง2และมือ350ของโลกผลปรากฏว่ากสิดิษฐ์เก็บชัยเซตแรกได้ก่อนจะพ่ายความแข็งแกร่งของคู่ต่อกรทำให้ปราชัย 1-2 เซต 6-2 2-6 และ 2-6 ได้รองแชมป์มาครองรับเงินรางวัล 2,120 ดอลลาร์หรือประมาณ 77,210 บาทและคะแนน16แต้มส่วนแชมป์ฮิโรกิโมริยะรับเงินรางวัล 3,600 ดอลลาร์หรือประมาณ 131,112 บาทและคะแนน25แต้มด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศออมสินอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสไทยวัย20ปีมือวาง2และมือ546ของโลกออกแรงหวด3เซตกับนิโคลคีรินนักเทนนิสจากอิสราเอลวัย22ปีมือวาง3และมือ579ของโลกก่อนที่อัญชิสาจะพ่าย 1-2 เซต 7-54-6 และ 2-6 ได้รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 1,470 ดอลลาร์หรือประมาณ 53,537 บาทและคะแนน6แต้มส่วนนิโคลคีรินในฐานะผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์หรือประมาณ 85,659 บาทและคะแนน10
แต้มหลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลโดยนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลและป้ายเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาร่วมด้วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติทำรงทันวงรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิสมศักดิ์รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาตะพรตาม2เกมแซงชนะลิ่ว16คนปิงปองออลไทยแลนด์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยเซ็นทรัลออลไทยแลนด์เทเบิลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2023ประจำสนามที่2ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่17ถึง20มิถุนายน66เปิดแข่งขัน16ประเภทชิงเงินรางวัลรวม 284,200 บาทเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาไฮไลท์อยู่ในประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรอบ32คนคู่ระหว่างสตพรเจิมปลั่งมืดบอดี้ทีมชาติไทยจากสังกัดกองทัพบกพบกับมนตรีพัฒน์นิธิเบญญาภิสมัยนักปิงปองจากสังกัดมหาวิทยาลัยธนบุรีโดยออกสตาร์ทมาเป็นทางนักกีฬาจากม.ธนบุรีที่เฉียบคมกว่ามนตรีพัฒน์คว้าชัยไปก่อนใน2เกมแรก 11-6 กับ 14-12 ทว่าหลังจากนั้นสตพรเริ่มตั้งเกมได้และใช้ประสบการณ์บวกกับความเหนียวแน่นพลิกสถานการณ์ไล่ต้อนคู่แข่งได้3เกมรวด 11-914-12 และ 11-3 ส่งผลให้สตพรเจิมปลั่งจากกองทัพบกชนะมนตรีพัฒน์นิธิเบญญาภิสมัยจากแกมธนบุรีไปสนุก 3-2 เกมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ผลคู่อื่นๆที่น่าสนใจประจำวันประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรอบ32คนพัทรธรพัสระราชนาวีชนะสุทธิพงษ์สมประกูลม.ธนบุรี 3-0 เกม 11-7 11-6 11-5 ปัณณทัตตั้งบวรพิเชษม.ธนบุรีชนะภูเบศรอาภาสัตเซ็นทรัล 3-0 เกม 11-4 13-11 11-5 ภาคภูมิสงวนศิลป์เซ็นทรัลชนะรัชพลรัศมีปลั่งม.ธนบุรี 3-0 เกม 11-3 11-9 11-3 ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไปรอบ16คนนัทสิมาดีแกงเซ็นทรัลชนะชนิดาสีปราบไทยรุ่ง 3-0 เกม 11-611-9 11-2 ธันวรัตน์จันทนะเซ็นทรัลชนะวรรณเพ็ญชัยพิเดชมกช.ชัยภูมิ 3-0 เกม 11-3 11-2 11-3